วันนี้มุกมีข่าวร้ายจะมาบอกทุกคนนะคะเดี๋ยวมุกจะสวัสดีค่ะ Welcome to Mookie Diary Channel นะคะตอนนี้มุกก็อยู่ที่ Times Square คือวันนี้มุกมีข่าวร้ายจะมาบอกทุกคนนะคะเนื่องจากไวรัสสายพันธุ์เดลต้านะคะมันทำให้ที่นี่เนี่ยต้องกลับมาใส่แมสอีกครั้งนะด้วยความระบาดที่รุนแรงมากนะคะแล้วก็แดงเถือกทั้งเกือบจะทั้งสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้มันเลยทำให้มุกเนี่ยต้องกลับมาใส่แมสอีกครั้งนะคะแต่ทุกอย่างยังคงเปิดนะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเอ่ยบาร์เอ่ยณวันนี้นะที่มุกได้อัดคลิปก็คือ31 กันยายนนะคะคือแค่ต้องกลับมาใส่แมสนะแต่ทุกอย่างยังคงเปิดเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้นะมุกกลัวผับปิดมุกเลยแบบบอกเพื่อนว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ได้เราต้องรีบออกไปเที่ยวถ้าเกิดว่ามันปิดแล้วจะทำยังไงไม่ได้เราต้องไปเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวมุกจะพาทุกคนนะไปเดินเล่นกันว่าวันนี้มุกจะทำอะไรบ้างแต่หลักๆแล้วนะคะมุกจะไปผับดีกว่าเพราะว่าสิ่งแรกถ้าเกิดว่ามันต้องปิดลงเนี่ยมันน่าจะเป็นผับแล้วก็พวกคอนเสิร์ตนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะไปผับไปดื่มดริงก์แดงๆที่ไหนบ้างโอเคDJ ไม่รู้เรื่องแล้วนะคะขออนุญาตอัดเสียงตัวเองเข้าไปดีกว่าสรุปได้ว่านะคะวันที่มุกถ่ายคลิปเนี่ย
ทุกอย่างยังคงเปิดเป็นปกตินะผู้คนยังใช้ชีวิตตามปกติเลยนะคะแม้ว่าจะมีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้านะคะแต่อย่างไรก็ตามนะเราต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปค่ะอาจจะมีการกระชับมาตรการโควิดเพิ่มขึ้นมาหรือว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในอนาคตเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะคะทุกคนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะทางนี้ก็เริ่มน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะฝากกดชมคลิปวิดีโออื่นๆด้วยนะคะ